นี่คือผลงานปลูกยอดอ่อนทานตะวันนะคะปกติเจ๊ปานจะปลูกยอดอ่อนทานตะวันทานเองนะคะครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งเดิมก็คือไม่มีดินหมดเจ๊ปานก็เลยเอาแค่ผ้าขาวบางผ้าอะไรก็ได้หนาๆมาลองตัวยอดอ่อนนะคะวันนี้เราจะรดน้ำแล้วก็หาตัวตะแกรงวางทับให้มันมีน้ำหนักเพื่อให้ตัวใบเนี่ยเพื่อให้ยอดอ่อนมันดันตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวจะมาดูผลงานกันว่าแค่ใช้ผ้ายอดอ่อนจะโตงามไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่คือผลงานปลูกยอดอ่อนทานตะวันนะคะปกติเนี่ยเจ๊ปานจะใช้ดินในการปลูกแต่ครั้งเนี้ยหาดินไม่ได้ดินหมดเลยลองใช้ผ้าดูค่ะผลงานก็จัดว่าโอเคเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เพราะเรื่องอากาศหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ทานได้เป็นยอดอ่อนทานตะวันวิธีเก็บง่ายๆนะคะเอากรรไกรตัดถ้าใช้มีดคมๆเป็นมีดปีกรีดเลยก็ได้นะคะกรีดลงไปให้มันขาดรากขาดนะคะปลูกเป็นผืนหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวใช้เวลา